ส่วนความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกใจสู้ปอทฤษฎีล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกประกาศฉบับที่16ระบุว่าอาการของพระเอกคนดังยังอยู่ในขั้นวิกฤตปอดขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อและมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายจึงต้องกลับไปใส่เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้แพทย์จึงต้องผ่าตัดเพื่อหยุดเลือด2ครั้งแต่ก็ยังมีเลือดออกอยู่จึงจำเป็นต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดอยู่เป็นระยะการทำงานของตับและภาวะไตวายคงที่และยังต้องฟอกไตอย่างต่อเนื่องค่ะด้านอาน้ำอ้อยสอนมนตราอาและผู้จัดการของหนุ่มปอเผยว่าตนและทีมงานได้ร้อยเรียงรูปภาพประกอบเพลงเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงก้าวไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มปอซึ่งเมื่อภรรยาสาวโบแวนด้านำไปให้ปอดูเมื่อคืนที่ผ่านมาหนุ่มปอก็ซึ้งใจถึงขั้นยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเลยล่ะค่ะแต่สิ่งเดียวที่เราทำเนี่ยคือเราทำให้ปอแล้วก็ปอได้เห็นเป็นคนแรกนะครับเห็นเมื่อคืนอยากให้เขามีกำลังใจอยากให้รู้ว่าไม่มีใครทอดทิ้งเขามีแต่คนเฝ้ารอวันที่เขาจะตื่นขึ้นมาให้ฟื้นขึ้นมาเขาก็จะมีความรู้สึกดี